บชาอัลอาซาดดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีซีเรียมาตั้งแต่ปี2543จนถึงปัจจุบันโดยเขาสืบทอดตำแหน่งผู้นำประเทศต่อจากพ่อของเขาซึ่งครองอำนาจมาตั้งแต่ปี2514จริงๆแล้วอัสซาดไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าสู่วงการการเมืองเขาจึงเลือกเรียนที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยดามัสกัสและประกอบอาชีพแพทย์รักษาโรคทั่วไปก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในปี2535จากนั้น2ปีอัสซาดถูกเรียกตัวกลับประเทศเพื่อเข้ารับการฝึกเป็นผู้นำประเทศคนต่อไปหลังจากได้รับการวางตัวให้เป็นทายาททางการเมืองต่อจากพ่อแทนพี่ชายของเขาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหลังจากที่พ่อของเขาถึงแก่อสัญกรรมในปี2543อัสซาดได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการพรรคบาธจากนั้นก็ได้รับการเสนอชื่อขึ้นชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยไม่มีคู่แข่งอัสซาดถือเป็นผู้นำประเทศอาหรับหัวสมัยใหม่ซึ่งเขาเสนอให้มีการผ่อนคลายความเข้มงวดของกฎหมายควบคุมสื่อและการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและยังประกาศให้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันแม้การปฏิรูปของเขาจะไม่ประสบผลสำเร็จมากนักแต่ในปี2550เขาก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีต่อเป็นสมัยที่2ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งในปี2554เมื่อกระแสการปฏิวัติโดยประชาชนเพื่อโค่นล้มผู้นำทรราชแพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางอัสซาดก็เป็นหนึ่งในผู้นำที่ถูกต่อต้านด้วยเช่นกันแต่เขายังคงยืนยันที่จะอยู่ในอำนาจและต่อสู้กับฝ่ายต่อต้านแม้ว่าจะมีประชาชนต้องเสียชีวิตไปแล้วหลายหมื่นคนและถูกนานาชาติรุมประณามก็ตามอัสมาอัลอาซาดหญิงข้างกายของเขาก็เป็นที่จับตามองจากสื่อต่างชาติเป็นอย่างมากเช่นกันสตรีหมายเลขหนึ่งของซีเรียคนนี้อาจมีผู้เข้าใจผิดว่าเป็นชาวอังกฤษแต่ความจริงแล้วพ่อแม่ของเธอเป็นชาวซีเรียโดยกำเนิดแต่เธอเกิดและใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษมาตั้งแต่เด็กหลังจบการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย King's College London เธอได้เข้าทำงานในธนาคารใหญ่ระดับโลกถึง2แห่งคือ Deutsche Bank และ JP Morganอัสมาพบรักกับบาชาอัลอาซาดขณะที่เขาศึกษาต่อด้านจักษุแพทย์ที่กรุงลอนดอนหลังจากที่บาชาอัลอาซาดขึ้นกุมอำนาจสูงสุดของซีเรียแล้วเป็นเวลา5เดือนอัสมาก็เข้าพิธีสมรสกับผู้นำหนุ่มของซีเรียในเดือนธันวาคมปี2543และมีลูกด้วยกัน3คนจากนั้นเป็นต้นมาการปรากฏตัวตามหน้าสื่อของอัสมาก็กลายเป็นที่สนใจเป็นอย่างมากจากภาพลักษณ์ของสตรีหมายเลขหนึ่งผู้มีรสนิยมที่ดีในการแต่งตัวจนมีการนำเธอไปเปรียบเทียบกับอิเมลดามาโกสภริยาของเฟอร์ดินานด์มาโกสอดีตผู้นำจอมเผด็จการของฟิลิปปินส์หลังจากที่รัฐบาลซีเรียของสามีเธอถูกต่อต้านจนเหตุการณ์บานปลายกลายเป็นสงครามกลางเมืองอัสมาอัลอาซาดก็ถูกนิตยสารผู้หญิงและสื่อตะวันตกใช้มาตรการประณามและคว่ำบาตรเช่นเดียวกับที่สามีของเธอต้องเผชิญ